สวัสดีครับนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับรายการลูกมาแล้วกรุ๊ยสรมค่ะสรมลิ้นนั้นสรมสรมจินตนาการถึงลิ้นอันลิ้นละมุนนุ่มนวลได้เลยนะโอ้โหรัวละมุนละมุนโอ้โหละมุนด้วยมีเนี่ยถ้าน้องส้มเนี่ยเป็นเด็กเป็นพริตตี้นะฮะแล้วก็เกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้ว่าน้องส้มแก่นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนน้องส้มนี่จะชื่อส้มไม่ได้ชื่ออะไรคะจะต้องมีส้มเช้งส้มซ่าต้องมีส้มสองพยางค์ออเรนจ์ส้มซ่าส้มแป้นอะไรอย่างเงี้ยส้มโอเฉยๆไม่ได้เฉยอ๋อส้มโออะไรเงี้ยส้มอะไรก็ได้ส้มจริงๆอยู่แล้วส้มเขียวหวานอย่างเด็กสมัยเนี้ยไม่มีใครโตขึ้นมาแล้วพยางค์เดียวอ่ะไม่มีใครชื่อไอ้กุยอ่ะเอาง่ายๆใครไม่กุยติงจองกุยติงแม่ติงกุยเนี่ยติ่งนี่ชื่อเล่นพ่อเรียกเออไม่ใช่ไม่ใช่เหรอติ่งเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อติ่งไม่ใช่เหรอชื่อติ่งนี่แหละชื่อติ่งเลยเหรอ อืม เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะเพื่อนเพื่อนของเอเลี่ยพี่สองพยางค์หมดเลยเหรออิ่มเอมโอ้โหชื่อเล่นเหรอเนี่ยชื่อเล่นจริงๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดสมัยนี้ชื่อแบบอย่างนี้หมดเลยใช่เออแล้วไม่ผิดของพี่ติ่งยังฟ้องอยู่เลยฟ้องฟ้องอ้าวฟ้องฟ้องชื่อไทยเหรอเออเออพยางค์เดียวไงใช่จริงๆมันไม่ได้ชื่อฟ้องมันชื่อฟ้องแม่งขี้ฟ้องแมวแมวอย่ามาแซวลูกตัวเองแล้วลูกเขาเกิดในช่วงปี98ใช่ไหมปี2006 2006ลูกชายก็แบบมีอาเฟที่เกิดปี2001เออแล้วเกี่ยวอะไรกับฟ้องอ่ะอ๋อฟองลิเวอรี่ปี2006บอลโลกไงเด็กกับเพื่อนเลยผมจำผิดผมจำผิดใช่ใช่ใช่ฟองลิเวอรี่ฟองลิเวอรี่ก็คือฟ้องแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเด็กที่แบบว่าชื่อเล่นพยางค์เดียวไม่มีน้องส้มนั่นมีลูกนี่ตั้งชื่ออะไรเคยคิดไหมยังไม่เคยยังไม่ได้คิดเลยค่ะไม่เคยคิดเลยใช่ไหมยังแล้วมีกับใครคิดมีกับใครยังค่ะยังกุยดูหน้ามันนะแนวดูหน้ามันนะมีใครมีอยากรู้มากยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดว่ากุยลูกคนแรกของไอ้กุยชื่อน้องเผือกดีกว่าทำไมอ่ะพี่ชอบเผือกชอบเผือกเรื่องของคุยเขาไงอยากรู้เมื่อไหร่จะมีอยากรู้อะไรเมื่อไหร่จะมีไม่รู้เนี่ยพี่จอมพี่ติ่งเอ้ยเขาก็มีกันแล้วภรรยาพี่เขาไม่อยากมีเขาอยากไปเที่ยวของเขาอ๋อยังไม่อยากมีเขาอยากมีแฟนใหม่หรือมั้งมีลูกนี่น่าจะยากถ้ามีแฟนใหม่น่าจะง่ายกว่ามันอยู่ที่เราด้วยไงถ้าเกิดเราอยากมีก็อ่านี่คุณกุยแล้วคุณกุยนี้ยังไม่ได้อยากมียังไม่อยากมีถ้าจะมีก็จะมีได้ก็ไม่แน่พี่ถ้าอยากมีก็บอกได้นะไม่เป็นไรแมวกูว่างอยู่พอดีหมายถึงผมมีกับพี่เหรอไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็บอกพี่แมวเปลี่ยนเรื่องดีกว่าพี่แมวเมียมดูเมียมดูรายการนี้ไหมเนี่ยดูพี่ดูมันชอบไม่ชอบพี่จอมพี่ติ๋งน้องส้มอ่ะน้องส้มอ่ะดูแล้วไม่ใช่แล้วมีกุยชอบกระลิ้มกระเหลียงส้มอ่ะเออไม่มีโดนเนี่ยนะเขารู้ว่าบทบาทเขารู้ว่าการแสดงเขารู้ว่าการแสดงเฮ้ยเขารู้ว่านิสัยผมเป็นยังไงตายอย่าไปเชื่อนะนี่พี่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมียคุณกุยชื่อตายกูรู้ว่ากูแกล้งถามมันกันแหละเรื่องการแสดงในการแสดงใช่การแสดงเขาดูวันนี้ฉากหลังของเรานะฮะกล้องช่วยซูมไปนิดนึงเป็นไรป่าโอ้โหนี่เป็นไงเป็นเรื่องหลอนๆน่ะมันดูแบบลึกลับเนี่ยมันดูแบบบ้านผีสิงคือถ้าผมเดินผ่านผมไม่เข้าไปอ่ะโอ้โหนี่มีซูมบอกให้ดูด้วยบ้านผีสิงเห็นไหมแม่งซูมโคตรไกลเลยซูมถ้าไม่น่ากลัวเลยชิบหายเมื่อกี้มันก็บรรยากาศก็ดีๆลึกมีความมิติมีความลึกลับแม่งซูมไปอ้าวเหี้ยแม่งฉากเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่เทคโนโลยีแม่งเป็นงี้นะคุณกุ๋ยว่าไงไว้จะดูว่าไอ้รอยนี่มันรอยเลือดอย่างเงี้ยลากแบบเลือดอย่างงี้ป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นแต่เรื่องผีเนี่ยมันต้องพี่จอมพี่ติ่งเนี่ยเรื่องผีผมเล่าบ่อยแล้วผมเป็นคนที่เอาพูดตรงนะมีเซนส์ไม่ใช่เจอบ่อยคนที่ไม่เจอไม่เจอไม่เคยเจอผมจะเจอในรูปแบบนานๆทีเจอรูปแบบอย่างที่เคยเล่ามันก็เกลียดเล่าซ้ำที่อังกฤษอะไรเงี้ยชักปิดเองหรือมาในรูปแบบของเสียงหรือเห็นคนที่โดนผีเข้าซึ่งการคนที่โดนผีเข้าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังเป็นไปได้ชักอะไรเงี้ยอุปทานหมู่อุปทานหมู่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบฤดูไม่ว่าไปอะไรเงี้ยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยที่ผมเจอเป็นผู้หญิงไงที่ผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างน้องส้มเจอไหมไม่เคยนะคะแล้วส้มเป็นคนที่โกยแล้วส้มไม่ค่อยชอบแต่อย่ามาแล้วดีละไม่เคยเลยนะครับไม่เคยค่ะไม่เคยเจออยากเจอไหมส้มว่าส้มน่ากลัวกว่าผีมิน่าผีมันคงเลือกมาหลอกแหละใช่ป่ะก็เลยไม่น่าจะไม่มาเจอส้มนี่ถ้าเจอส้มว่าส้มน่ากลัวกว่าผีแต่ผมเชื่อนะ
ว่าโลกนี้มีผีมีวิญญาณผมเชื่อเหมือนกันเชื่อแต่ว่าบางทีก็ไม่เชื่อนะอย่างท้าทายแล้วพี่ท้าทายไม่ใช่ท้าทายคุณผู้อย่างหวังว่าพูดยังไงดีอ่ะคือไม่พูดอย่างเอางี้ดีกว่าผมเนี่ยเจอกับตาเลยพี่ติ๋งเนี่ยเจออยู่สมัยประมาณเด็กๆประมาณสักไม่ใช่ผมอ่ะเป็นโดเรมอนเป็นอะไรแค่เกโรอะไรผมนี่มีพี่สาวผมยืนยันได้ทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยผมพี่สาวผมน้องชายผมเพื่อนผมประมาณ6-7คนไปเล่นที่บ้านล้างมีน้ำอยู่ล่างข้างบนเป็นบ้านจะมีคนแน่นอนอยู่ดีๆมีผู้หญิงใส่ชุดนอนหล่นมาจากบ้านอ่ะตกมาในน้ำใส่ชุดนอนเลยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดผู้หญิงใส่ชุดนอนหล่นมาที่น้ำบูมแล้วก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองหน้ากันอ้าวเฮ้ยเออมันไม่มีเหตุผลนี่คือกลางวันด้วยอันนี้คืออะไรเห็นแน่นอน 100% เห็นเหมือนกันทุกคนแล้วผีผู้หญิงแน่นอนโผล่ขึ้นมามั้ยก็คือหายไปเลยใส่ชุดนอนสีขาวตกมาจากบ้านล้างตุ้มแล้วก็อันนี้เรื่องจริงจริงเหรอยังเป็นเด็กอยู่ด้วยแล้วเห็นพร้อมกันทุกคนน่ะแล้วกลางวันแบบบ่ายๆเที่ยงๆอย่างเงี้ยล้อกันเล่นหรือเปล่าทุกวันนี้พี่สาวผมยืนยันได้เรื่องนี้ยังคุยกันบอกเออไม่มันคลาสสิกต้องเห็นทุกคนเนี่ยทุกคนนะผีมีแน่นอนเซนเรื่องนี้ก็มีไงนี่คุยกับผีอยู่หรือว่าไงใช่พอดีงานเนี้ยโอ้โหนี่งานผีอะไรบ้างานแต่ผมไม่เคยเจอเลยอธิบายหน่อยว่าทำไมส้มถึงน่ากลัวกว่าผีดุใช่ไหมดุมั้งสมมติถ้ามีแฟนเนี่ยจะดุแฟนไหมแบบว่าจะแบบห้ามนั่นห้ามนี่จะแบบเจ้ากี้เจ้าการอะไรอย่างงี้ไหมก็ต้องดูหลักการและเหตุผลนะคะต้องดูหลักการและเหตุผลต้องดูว่าเออว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ต้องชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ไม่ได้อันนู้นถ้าแฟนบอกต้องเอาพูดตรงนะพี่ขอไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยอะไรก็ให้ไปก็ในบ้างเป็นบางเที่ยวนวดนะไปเที่ยวนวดนะวินค่ะวินเพราะหนูก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกันในนี้เออเราก็ก็บอกไงคุณก็ไปเที่ยวอาบนวดเดี๋ยวเราไปเที่ยวบาร์โฮสดีไหมก็ประมาณนั้นนะผมเคยไปบาร์โฮสทีเพื่อนผมเป็นเจ้าของครับผมบาร์โฮสนี่เป็นไงช่วยอธิบายคำว่าบาร์โฮสก็ไปนั่งก็มีโต๊ะกินเหล้าอย่างเงี้ยไปนั่งกันเสร็จแล้วก็มีผู้ชายมาประมาณ40คนบาร์เกย์บาร์เกย์เป็นผู้ชายไม่ใช่เกย์เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแมนเลยก็ใช่ไงฮะเขาสำหรับเกย์ใช่แล้วก็ผู้หญิงแล้วแบบพวกป้าพวกเกย์ผู้หญิงเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็เลือกผู้ชายหล่อๆมานั่งแพงกว่าผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะบาร์โฮสเนี่ยทีเช็คเป็นกินไม่ได้เดียวเป็นหมื่นแล้วอันนี้คุณเพื่อนคุณเป็นเจ้าของถ้าอย่างเราไปทำได้ไหมไปได้ไปยืนให้เลือกเนี่ยเขาไม่เลือกแล้วมันต้องมีซิกแพคมีกล้ามมีเออใส่แบบเป็นแบบตัวเดียวเนี่ยพูดเหมือนมันเห็นเลยไม่เคยเห็นไม่ได้ว่าเคยไปแต่ว่าเคยเห็นแบบตามแบบมันมีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแหละนั่นคือบาร์โฮสที่ผู้หญิงเขาไปเที่ยวกันครับแพงนะคะแพงกว่าอย่างแพงกว่าผู้ชายไปเที่ยวร้านผู้หญิงปริมาณมันหาอาจจะหายากผู้ชายไปเที่ยวนี่มันแหมมีให้เลือกเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วคุณกุ้ยเคยเจอผีไหมไม่เคยพี่ไม่เคยเลยสักครั้งนึงอะไรที่แบบใกล้เคียงไม่มีใกล้เคียงเลยใกล้เคียงก็ไม่มีไม่เคยอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าเต็มที่คือผีอำแค่นั้นเองตกลงมันมีจริงไหมคุณแม่เพชรบางคนก็ไม่เจอเงี้ยก็ไม่เจอก็ไม่เจอเลยอะไรเงี้ยมีร้านแม่ผมไม่เจอคนได้เลยผีมีจริงบอกแล้วอย่าไปลงเบียร์มากแมวก็ไปทุกวันกูตาบอกไอ้ตอนโดนหลอกนี่ไม่มาไปอะไรทุกวันลงเบียร์เนี่ยใช่ไหมแล้วก็มาเล่าอะไรเป็นตู่เป็นตะเออพันแหนกต่างประเทศเราเนี่ยผมก็เจอก็เข้าใจก็ไม่ได้ว่าผมเปิดประตูเข้าไปที่เจอแม่บ้านผมไม่ได้ว่าอะไรคุณแม่เพชรโกหกเลยผมบอกคุณแม่เพชรเนี่ยอย่าไปลงเบียร์มากทำไมมันหลอนไปลงเบียร์มากไปกินอะไรเนี่ยวันนั้นไม่ได้ไปลงเบียร์ด้วยไปลงเบียร์ไม่รู้แล้ววันนั้นไม่ได้ไปบอกว่าอย่าไปลงเบียร์มากแม่บ้านถูมืออยู่แล้วอยู่ดีก็หายไปไหนอย่าไปลงเบียร์มากเฮ้ยจริงดิพี่เขาเดินสายเราเนี่ยเขาเดินไงไม่หายไปกับปลาเลยเงี้ยเหรอถูพื้นอยู่เปิดประตูพอผมเดินเข้ามาที่โต๊ะทำงานปุ๊บอ้าวเป็นไหนแล้ววะไม่ใช่มันมีช่วงที่พี่ไอ้นี่หรือเปล่าไม่มีเพราะว่าเขาอยู่มุมสุดเลยอยู่ทางโต๊ะคุณไทซอนอ่ะแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วพอถึงโต๊ะเอ้าไปไหนแล้ววะคือแผนกเราแผนกต่างประเทศเนี่ยมันมีทางเข้าทางออกทางเดียวไปถามคุณโอรานเชื่อบางดูแล้วกันห้องสยามดารานั้นคุณโอรานก็โดนตรงนี้ทำมีจริงแล้วก็ผมไปถามเลขาสายเขาว่าเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นสุเหร่าเป็นที่ฝังศพนะอุ้ยวายโอ้ยพี่จอมมันจะเป็นสุเหร่าสุเหร่าอะไรบอกแล้วอย่าไปโรงเบียร์มากไปแล้วก็สมองถูกทำลายหลอนน่ะหลอนสมองโดนทำลายเฮ้ยแอบ
เดอะช็อคของพี่ป๋องก็ยังมีอยู่นะพี่จอมนะมี20 30ปีแล้วมั้งมีก็เรื่องผีมันมีมาเรื่อยๆอ่ะไอ้ต้านี่เปิดให้พี่ฟังทุกวันเลยเดอะช็อคเนี่ยฟังจนหลอนไปหมดละผมบางทีผมก็ชอบนะคือก่อนนอนเดี๋ยวนี้ติดละต้องนอนฟังผมนอนฟังผมไม่กล้าฟังตอนนี้เหรอทุกวันนี้ก็นอนฟังเพลินๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางทีก็ฟังตลกละฟังตลกเดี๋ยวนี้แบบเอาแล้วแต่ช่วงแล้วมึงนอนฟังยังไม่ทำกับบ้านกับเมียมั้งอ่ะทำเสร็จแล้วไงนอนพักผ่อนแล้วเรานอนฟังตลกใช่ป่ะเราก็ฟังทุกวันเลยพอขำไม่ตายมันก็แบบว่าทำอะไรคิดเลยนะเนี่ยทำเสร็จแล้วไม่ได้ขำอะไรเตียงมันสั่นไงครับพี่บอกเลยทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วโอ้ยไม่ทำหรอกพี่แบบทำกี่อันเนี้ยสองสามยกไปสองสามยกต่อปีต่อปีโอ้โหโอ้อ่ะนั่นแหละนอนฟังมันก็เพลินๆดีบางคนเขาก็บอกว่าต้องนอนฟังยังไม่ถึงจะนอนไม่แต่ว่าต้องปิดไฟต้องปิดไฟเปิดแอร์เย็นๆไอ้ช่วงแรกๆมันก็ยังน่ากลัวตื่นเต้นใช่ไหมแต่ช่วงหลังคือพล็อตเนี่ยบางทีมันก็พอฟังมาเรื่อยๆอ่ะมันก็พอจะนึกคือมันพล็อตมันก็จะกุยเรื่องเล่าเดอะช็อคเนี่ยมันมีทุกวันพอมีทุกวันเนี่ยนะฮะมันเหมือนถูกหวยบางวันสมมุติอะเต็มที่อะ2อาทิตย์เนี่ยเราจะไปเจอแจ็คพอตทั้งทีใช่ใช่ซึ่งเรื่องที่เป็นแจ็คพอตเนี่ยเขาจะเอาไปรวบรวมไว้ในแผ่น MP3 ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะบางทีพี่บอกก็แค่นี้นะฮะแค่นี้นะเริ่มไปนี่แหละตัดบทมั่งอะไรมั่งคือบางทีก็เล่าไปกุ้งแควแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยให้มันน่ากลัวเล่าเรื่องให้สนุกเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถนิดนึงไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่าได้บางคนโชคดีเรื่องน่ากลัวนะเรื่องน่ากลัวแล้วดันเล่าเก่งดันเล่าเป็นมันก็เสริมกันไปทั้งสองอย่างถูกต้องบางคนเรื่องน่ากลัวเล่าไม่เก่งก็อะไรก็ไม่รู้วกไปวนมาออนะบางคนเล่าเก่งแต่เรื่องไม่น่ากลัวตอนพี่ป๋องก็เคยจัดแข่งขันนะครับเล่าเรื่องผีบนเวทีผมไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการทำแบบเดอะสตาร์เลยไปเป็นคู่กับคุณพี่เพชรมาตอนนั้นดึกดึกแล้วที่ลงหนังที่เอสพลานครับนะก็ไปเด็กกับคุณพี่เพชรมาครับไปเปิดพี่เพชรแล้วก็นั่งกัน2คนแล้วก็เขาจะมีคนขึ้นเวทีมาก็เล่าแล้วเราก็ให้คะแนนให้วิจารณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ลงคะแนนให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็มันคนที่ได้เนี่ยเรื่องต้องน่ากลัวแล้วก็เล่าลีลาการเล่ามันต้องเก่งกับเล่าวิญญาณเพราะว่าอันนี้มันยืนเป็นแบบไมโครโฟนอยู่กับตัวเองเลยไงใช่ไหมบางคนอาจจะมีแบบทำท่าทำทางตลกตะลึงบางคนเวอร์ไปก็กลายเป็นดูแบบยาอ่อนไปอีกดูแบบไอ้อะไรของมึงว่าคุณนี่ยากนะพี่ยากนะยากนะแล้วก็ทำครั้งเดียวก็เลิกไปเลยทำเดียวเลิกไปเลยไม่ทำก็สิทธาอะไรมีเงินมีอะไรตั้งตัวก็บ้างเลิกไปเลยหมายถึงพี่จอมทำแค่ครั้งเดียวหรือว่าพี่ป๋องแค่ครั้งเดียวพี่ป๋องก็ทำแค่ครั้งเดียวพี่ป๋องก็หาไอ้บุ๋มเอาค่าตัวแหละว่าแล้วแต่พี่เราซีลูกพี่ลูกน้องให้มากี่หมื่นป่านี้ไม่ได้นึกว่าจะหักมุมแบบ 2,000 ก็ยังดี 1,000 อันนี้เรื่องจริงเหรอให้มาแล้วสู้เดี๋ยวคนเป็นแซวหาว่าไม่ได้ให้มาแล้วพี่บอลโลกผมยังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้กูไม่รู้กูไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหพี่เต้พี่จอมโอ้โหหลายเทปนะไม่เอาก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เอาไม่เป็นไรหรอกโอ้นี่แล้วเกิดไม่ได้จริงอ่ะก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าสปิริตทำงานจะทำงานสปิริตนี่เนี่ยนี่เราทำรายการนี้ยังไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยสปิริตแม่ชมบอลโลกนี่ทุกวันนะแล้ววันนึงจะเหลือเดือน 2-3 รายผมเองก็ทำไลน์ทีวีเอพิโซดต่างๆแบบลองบวกดูยังพี่ลองบวกดูยังผมเห็นพี่จะบอกไม่เอาเนี่ยลีโอกูก็พูดเป็นการแสดงสายก็พูดเป็นการแสดงพอคัดปุ๊บเออครับอย่าลืมด้วยก็พูดเป็นการแสดงก็แบบเค้าเรียกว่าอะไรไอ้เรื่องสร้างภาพกูก็ไม่เป็นรองใครหรอกกูไม่ตรงเรื่องสร้างภาพไปบอกกูมากูสร้างภาพเก่งกูอีกูบอกตรงเลยกูสร้างภาพเก่งแล้วแต่จังหวะเจ้านายด่ากูประจําอ่ะมึงอย่ามาตอแหลไอ้บูด่ากูประจําอ่ะโดนบอกโอ๋พี่เงินไม่ได้หาพี่เงินไม่มีปัญหาครับพี่มึงอย่ามาตอแหลไอ้บูด่างี้เหรอก็ไหนกูยังรู้ตัวกูเองเลยว่ากูอยู่ต่อหน้าจะได้กูตอแหลเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้สบายไม่เกินยูโรหรอกพี่ยูโร1ยูโรเท่ากับ50บาท40บาทไม่เกินยูโรนะยูโร2ปีนะไม่เกินยูโร2ปีถุยอ่ะก็วันนี้ต
กลงส้มไม่มีเรื่องผีนะเนี่ยถามน้องส้มในฐานะผู้หญิงไม่เคยเจอผีไม่เคยเจอถ้าเลือกเจอผีได้อยากเจอผีแบบไหนอ๋อผีก็มีหลายแบบจะเลือกทำไมไปเจอทำไมผีไม่เจอดีกว่าไม่เลือกเลือกได้ก็ไม่เจอดีกว่าคือจริงอ่ะผมพูดอย่างนี้นะกันผมอ่ะไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวเจอไงคือผมไม่ค่อยกลัวไงเดี๋ยวนี้มันแบบมันเรื่องอะไรมันตายด้านแล้วแบบไม่ได้เจอบ่อยนะคือแบบคืออะไรก็ได้พูดอย่างนี้ของแม่เพชรจิตใจมันหยาบอโลนนะเนี่ยวันก่อนผมนอนดูหนังผมเล่าให้ฟังผมนอนดูหนังผมจะดูหนังเนี่ยที่บ้านเกือบทุกวันผมจะมีที่ดูแบบเป็นห้องดูหนังของผมผมก็จะดูอยู่คนเดียวเนี่ยจอซื้อจอทีวีใหญ่ๆมาซื้อเก้าอี้ดูหนังมาเลยแบบในโรงหนังอะฮันนีมูนซีทแม่งเลยซื้อแม่งงั้นเลยดูหนังผมจะดูเสร็จประมาณตีสี่ตีห้าซึ่งมันเกือบเช้าแล้วพอเกือบเช้าปุ๊บคนงานบ้านผมเนี่ยเขาจะมีกุญแจบ้านเขาจะเปิดเข้ามาทำนู่นทำนี่แล้วเอิร์นเนี่ยนะคนงานบ้านผมคนใหม่เนี่ยแกเป็นป้าป้าแบบอายุประมาณ60กว่าครับหกแก่แล้วว่าแก่งำๆเลยผมก็คิดก็อยากใช้ป้ากันนั่นแหละป้าก็เนี่ยป้าตอนเช้าๆป้าขึ้นมาเก็บจานล้างถ้วยล้างชามให้หน่อยแล้วกันแล้วผมเวลาผมดูหนังผมก็ปิดหมดป้าแกขึ้นมาตอนไหนไม่มีใครรู้ขึ้นมาแบบเงียบๆเลยนะไม่รู้ผมไม่รู้ก็ดูหนังเสียงก็ดังใช่ไหมมันก็เป็นตุ้งตังตุ้งตังก็ดูหนังเนี่ยเสียงมันแบบระบบมันไม่ได้ยินเสียงสลาวแล้วแป๊บมาดูหนังจบแล้วก็ปิดเครื่องปิด DVD ปิดทีวีเสร็จเราก็จะมาเปิดไฟเพื่อที่จะเดินกลับห้องเราเพราะเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเรามาเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บตอนนั้นอะเจอคนแก่ยืนอยู่ตรงหน้าผมปุ๊บอะเจอคุณป้าแทนที่มาก่อนผมบอกอะไรอย่างเงี้ยมาเอาป้าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ตกใจไม่ตกใจไม่ตกใจจริงๆมันน่าจะตกใจแต่จริงๆคือมันควรจะต้องตกใจไงตกใจเช้าๆนี้มันผู้หญิงเป็นผมนะคนหลับหมดป้าโอ้แล้วกำลังขนาดป้าแล้วเพิ่งดูไอ้นี่มาด้วยไงเพิ่งดูแบบว่าหนังก็แล้วพระเอกนางเอกเลยใช่ไหมก็อาจจะเป็นได้ว่าจิตใจมันหยาบกระด้างไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่รู้สึกแล้วเปิดมาเจอป้าก็เจอจริงนะเดี๋ยวนี้แบบก็เจอไม่กลัวอะไรอ่ะไม่รู้จะกลัวทำไมแต่ผมยังกลัวอยู่นะผมเจออย่างนี้ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมเข้าบ้านผมนะบ้านผมมีต้นไม้เยอะเวลาผมเข้าบ้านผมต้องลงมาเปิดประตูลงมาขายกุญแจเปิดประตูบ้านเป็นไม้เสียงเปิดทำไมบางทีคิดในใจเงยหน้าบนต้นม่วงไม่มีใครนั่งอุ้มลูกอยู่นี่ชิบหายเลยก็เงยด้วยจิตเราเนี่ยจิตเราจินตนาการไม่เงยขึ้นไปเงยมึงอย่าเงยมึงอย่าเงยแต่ต้องเงยแต่มันต้องเงยถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวนั่งคิดถ้าแม่งมีนั่งอยู่แล้วแบบชิบหายเลยชิบหายเลยคืนนี้อาจจะเจอได้พี่ไม่เป็นไรอ๋อถ้าเจอก็ถามผมแก้เกมแล้วครับ okay. ติดรีโมทที่ประตูบ้านฮะ ไม่ได้แดกผมนะอ๋อไม่ต้องลงจากรถต้องลงจากรถนะฮะกดรีโมทแล้วก็กดเปิดปิดเลยครับ ไม่ต้องไม่ได้แดกไม่แต่พี่ก็ไม่เคยเจอไงนะไม่เคยเจอไม่ได้แดกผมแล้วก็เอาพูดตรงนะไม่กลัวผีหรอกเนี่ยไม่กลัวพี่โอ้ไม่กลัวผีผมเอางี้เนี่ยอาจจะเป็นได้ผมท่องคาถากันผีทุกวันครับก่อนออกจากบ้านเวลาผมใส่สร้อยผมจะต้องคาถากันผีอันนี้สอนไว้เลยนะอันนี้เอาจริงๆนะไม่ได้ว่ามามุกอะไรเอาไปใช้ได้แล้วนะนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะคือยะธาพุทโมนะคือถอยหลังของคำว่านะโมพุทธายะถ้าเอาไปถอยหลังนะฮะคือนะโมพุทธายะอะไรนะเมื่อกี้กูลืมยะธาพุทโมนะเนี่ยคาถากันผีอันนี้เรื่องจริงเหรอพี่จริงเหรออันนี้ผมไม่อ่านมันเลยแล้วต้องกี่จบยังไงอ่ะอ่านมันก็อ่านท่องเนี่ยไหว้พระนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะแค่นี้เองท่องย้อนแค่จบเดียวท่องย้อนแค่จบเดียวผมไม่อ่านหนังสือมาผมคนอ่านหนังสือเยอะนะโมพุทธายะก็ยะธาพุทโมนะพอจบคำว่านะปุ๊บมันนั่งข้างหน้าเลยป้ามานั่งคือผมเคยเห็นคุณอิมเขาเล่าเนี่ยใครฮะคุณอิมไหนคุณอิมอะไรคุณอิมที่เป็นดาราเต้ยจุนยาเขาเนี่ยเขาก็ท่องเนี่ยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเสร็จแล้วผีมันก็เข้ามาในผ้าห่มด้วยท่องด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอ๋อผีก็มาท่องด้วยมาท่องด้วยอันนี้ไม่ได้กลับไงไม่ได้ท่องย้อนไงไม่ได้ท่องย้อนไงไม่ได้ท่องย้อนไงเห็นไหมท่องมันต้องท่องย้อนแต่จริงอ่ะบทสวดมนต์เนี่ยเขาไม่ให้ท่องย้อนนะท่องย้อนนี่ของพวกคนเล่นของเออใช่ยังมังกรหยกอ่ะครับก๋วยเจ๋งนี่มันท่องวิชาเก้าอิมได้เพราะว่ามันไปเอามาจากไอจิวแวทโฮมมันไปหลอกเอาเอี้ยงโฮมท่องให้ท่องย้อนเอาเอี้ยงโฮมแม่งวิปลาสไปเลยเป็นคนเพี้ยนไปแต่ยังเสือกเก่งด้วยนะเก่งเขาบอกเนี่ยเขาบอกเนี่ยคือคัมภีร์นี่มันดีมากขนาดท่องถอยหลังยังมีฝีมือขนาดนี้ถ้าท่องได้จบนี่มันจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกเนี่ยอย่าเวลาท่องย้อนปุ๊บมันก็ทำให้เราเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคน้องเพิ่มพูดถึงเอาเอี้ยงโฮมหรือพี่ติง
นึกว่าจะนึกว่าจะนึกอะไรออกนึกออกเวลาหมดแล้วเรื่องผีเยอะมากนะคะวันนี้นะคะช่วงนี้เหรอคุณผู้ชมมาถอยหลังหน่อยเออแล้วคุณผู้ชมมาอย่างเงี้ยไม่สามารถอ่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็เวลาหมดเวลาแล้วค่ะเรา4คนลาไปก่อนรวมถึงทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ